ค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ English with Crew Bla นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่เกี่ยวกับ Holidays and Festival นะคะวันนี้เป็นเรื่องของ Conversation ค่ะเด็กๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทสนทนาเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปบทสนทนานะคะว่าวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริสต์มาสนั่นเองนะคะซึ่งคริสต์มาสก็จะเป็นเกี่ยวกับ Holidays and Festival นะคะเป็นหัวข้อที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี่แหละนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเนื่องจากวิดีโอค่อนข้างจะมีเสียงค่อนข้างเร็วนิดนึงนะคะคุณครูก็อยากจะแนะนำเด็กๆให้ความเร็วนะคะไปเลือกความเร็วตรงนี้เนาะที่มันเป็นฟันเฟืองตรงนี้นะคะแล้วไปเลือกที่นะคะ 0.75 อุ้ยนะคะ 0.75 ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราก็ไปฟังกันเลยนะเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ conversation ก่อนนะคะที่คุณครูไปถอดความมาเนาะก็เริ่มแรกเลยนะคะก็จะพูดHey นะคะ Hey ก็คือทักทายนี่แหละนะคะปกตินะคะ Merry Christmas นะคะก็คือเขาเจอกันน่าจะเจอกันในช่วงของคริสต์มาสนั่นเองนะคะเขาบอกว่าB เนี่ยเขาก็ตอบมาว่า Hey Merry Christmas แล้วก็ตอบ A ก็เลยตอบกลับไปว่า Merry Christmas to you too นะคะก็คือคุณก็ด้วยนะอะไรเงี้ยสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคุณก็เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคำว่า to ต่อท้ายเนาะมีคำว่า to ต่อท้ายทีนี้นะคะพอหลังจากนั้นแล้วยังไงต่อนะคะเรามาดูกันเขาบอกว่า thanks นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ what are you up to นะคะเอ้ยเป็นไงมาไงไปไหนเนี่ยไปไหนมาอะไรประมาณนี้ค่ะ what are you up to นะคะสำนวนดีนะคะจำไม่ได้นะเช่นเจอเพื่อนโอ้ hi what are you up to เป็นยังไงบ้างไปไหนมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะI'm just doing some Christmas shopping แปลว่าตอนนี้เขากำลังเห็นไหมคะเห็น verb to be ใช่ไหม I am นะคะตามด้วย ing ing เนาะแปลว่ากำลังนั่นเองนะคะกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะคะกำลังกำลังซื้อของทำอะไรอ่ะนะคะซื้อของช้อปปิ้ง oh yeah me too หรอเหมือนอะไรเลยเหมือนฉันเลยแหละนะคะ oh yeah me too หุ้ยเหมือนฉันเลยอ่ะนะWho are you shopping for? สำนวนดีนะคะ Who are you shopping for? แล้วคุณเนี่ยช้อปปิ้งไปให้ใครล่ะนะคะสำหรับใครนั่นเอง for ว่าสำหรับนะคะทีนี้เขาก็ถามว่าสำหรับใครล่ะเนี่ยที่ซื้อไปให้เนี่ยนะคะมีใครบ้างอ่ะนี่เลยนะคะ My mom My dad นะคะแล้วก็ My brother นะคะอ๋อไม่ใช่แค่แม่นะพ่อฉันด้วยแล้วก็พี่ชายหรือน้องชายของฉันด้วยอีกคนหนึ่งนะคะcool ไม่ได้แปลว่าดีไม่ได้แปลว่าเลยนะคะเย็นนะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าหนาวนะคะตัวนี้แปลว่าดีนั่นเองนะคะโอ้ยดีมากเลยนะคะดีนะคะถ้าอย่างเช่นไปเจอคนคนหนึ่งสมมุติว่าเราไปคอนเสิร์ตบางทันอะไรอย่างงี้โหไปเจอหุยเป็นไงบ้างอ่ะคอนเสิร์ตดีมั้ยโอ้ so cool ไม่ได้แปลว่าในคอนเสิร์ตเย็นมากนะคะแต่หมายถึงคอนเสิร์ตดีมากเลยอย่างเงี้ยใช่เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะเขาถามเขาพูดว่าอะไรต่อ What about you หุยแล้วคุณล่ะนะคะสำนวนนี้แปลว่าแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างแล้วคุณล่ะทีนี้เขาบอกว่าไง I'm just shopping for my mom I'm just shopping for my mom now ฉันเพิ่งจะซื้อของให้แม่ไปเมื่อกี้นี่เองนะคะ I bought most of my stuff online คนเมื่อกี้ไปช้อปปิ้งแต่เพื่อนเนี่ยช้อปไปแล้วค่ะ stuff นะคะแปลว่าสิ่งของนั่นเองนะคะเท่ากับ things นั่นแหละนะคะช้อปไปแล้วจ้ะแต่ไม่ใช่ช้อปธรรมดานะจ๊ะไปช้อปออนไลน์ค่ะเห็นไหม
ไปช้อปออนไลน์เพื่อนเลยบอกว่าไง that's smart นะคะ smart แปลว่าฉลาดเนาะตัวนี้เป็น adjective ตัวหนึ่งนะคะ smart ฉลาดจังเลยอ่ะเธอเพื่อนก็เลยภูมิใจมาก yeahสึกทำไมเป็นปลื้มนะคะใช่สิอย่างนี้ใช่ไหม I find that things are cheaper online เห็นไหมเขาบอกว่า I find that things are cheaper online โหฉันมักจะเจอว่าของที่ในออนไลน์เนี่ยมันถูกกว่านะคะ are cheaper cheap แปลว่าถูกกว่าเนาะตัวนี้ก็เป็น adjective เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นขั้นกว่าการขยายนะคะว่าเฮ้ยของในออนไลน์เนี่ยมันถูกกว่านั่นเองนะคะ plus แปลว่าบวกหรือถ้าเราในถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยสำหรับไทยก็จะแปลว่านอกเหนือไปจากนั้นแล้วนะอะไรเงี้ย moreover ก็ประมาณเดียวกันนะคะก็คือว่าโหยิ่งไปกว่านั้นนะit save you มันก็ช่วยทำให้เราทำไมมากเลยประหยัดอันนี้ไม่ได้ไปช่วยชีวิตใครนะคะอันนี้ save ว่าประหยัดนั่นเองนะคะประหยัดมากเลยนะจ๊ะมันประหยัดมากเลยนะคะ you have to go to busy stores นะคะนะคะมันก็จะแบบว่านอกจากนั้นแล้วอ่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปที่ร้านที่วุ่นวายด้วยนะคะมีประหยัดในที่นี้นะคะก็คืออาจจะแปลว่าแบบประหยัดเวลาหรือประหยัดแบบคือเราจะได้แบบไม่ต้องแบบออกไปซื้อของเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะรวมถึงการประหยัดตังค์ด้วยก็ได้นะตัวนี้ yeah except today นะคะก็ใช่แหละนะคะยกเว้นวันนี้แหละเนาะอะไรเงี้ยยกเว้นวันนี้แหละ true เพื่อนก็แบบก็จริงก็จริงของแกเพราะแกก็เพิ่งมาซื้อตอนนี้คงไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะwhat are you getting to your mom's here แล้วลองแล้วดูอะไรไปบ้างล่ะแถวๆนี้อะไรเงี้ยนะคะเพื่อนก็เลยบอกว่าไง I think I'm going to get her some plants นะคะ plants คือพืชนะคะพืชในที่นี้ก็คือพวกต้นไม้ต้นเล็กๆก็ได้นะคะแบบต้นไม้สวยๆต้นไม้ประดับอะไรเงี้ยนะคะ oh nice ดีมากเลยนะคะnice ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าสวยอย่างเดียวนะแปลว่าดีก็ได้นะคะแปลว่าแบบอร่อยอะไรประมาณนี้นะคะ how about your lunch นะคะ oh it's nice ไม่ได้แปลว่าอาหารอร่อยไม่ได้แปลว่าอาหารดีสวยอย่างเงี้ยนะแต่แปลว่าอาหารอร่อยก็ได้นะ oh nice มันดีมากเลยนะคะ I'm getting mine เห็นไหมตัวเนี้ยของฉันนะคะจำได้ใช่ไหมเมื่อก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ possessive adjective ใช่ไหมแล้วก็ตัวที่มันเป็น pronoun ถูกต้องปะแสดงความเป็นเจ้าของแต่ถ้าอย่างเคยบอกไปแล้วนะคะถ้ามันเป็น possessive adjective เนี่ยตัวนั้นอะอย่างเช่น my ต้องตามด้วยคำนามแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยปุ๊บอะถ้ามันเป็นตัว pronoun เลยเนี่ยไม่ต้องแล้วนะคะก็คือมันคือแบบของฉันไปแล้วนั่นเองนะคะเขาบอกว่า I'm getting mine ตอนนี้ฉันก็กำลังดูอะไรอยู่นะคะของฉันเนี่ยนะฉันดูอะไรไว้ jewelries นะคะ jewelries ก็คือพวกเครื่องเพชรเครื่องพลอยแบบฟริ้งฟริ้งบลิ้งบลิ้งแบบว่าพวกแหวนนาฬิกาอะไรเงี้ยที่เป็นแบบที่เป็นเครื่องประดับนะคะเพชรพลอยอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยว่า cool เอาอีกแล้วโอ้ยเจ๋งไปเลยนะคะดีจังเลยอย่างเงี้ย What are your plans for Christmas นะคะแล้วสำหรับแพลนสำหรับวันคริสต์มาสแพลนกับแผนนี่เหมือนกันนะคะในภาษาไทยแผนก็ใช้ได้นะคะแผนแล้วสำหรับวันคริสต์มาสล่ะแล้ววางแผนอะไรไว้ไหมอะไรประมาณนี้เพิ่มบอกว่าไง Well ก็อย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะในความรู้สึกมันประมาณเนี้ยไม่ได้แปลว่าดีก็ประมาณนี้แหละจะแปลประมาณก็ดีก็นะอะไรอย่างเงี้ย I'm going to New York จะไปไหนเนี่ยกำลังจะไปนิวยอร์กนั่นเองนะคะมีแพลนไว้แล้วนะคะอันนี้เกิน 50% แน่นอนนะคะ I'm going to นะคะเป็น present ประการไม่ค่อยติดนะคะนิดนึงขออภัย present นะคะ present continuous นั่นเองนะคะ present con แสดงความชัดเจนนะคะของตัว future คือถ้ามันเป็น future tense เนี่ยก็คือ50-50ค่ะเช่นแบบว่า I will something จะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแปลว่าจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าบอกว่า I'm going to คือแน่นอนอ่ะ
เกินแน่ๆเกิน50% 70-80%เลยอ๋อฉันกำลังจะไปแสดงว่านี่เขาบุ๊กกิ้งไว้แล้วนะคะว่ากำลังจะไปแสดงว่าวางแผนจองตั๋วอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ to New York นะคะก็คือเขากำลังจะไปนิวยอร์กเองนะคะ to see my relatives เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นคำนี้นะคะ relative relate แปลว่าเกี่ยวข้องเนาะแต่ถ้าเป็นแปลว่า relatives นะคะเติม s ด้วยนะคะตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเองก็คือ family เหมือนกันนะไปเจอญาติๆนั่นเองเนาะไปเจอญาติโกโหติกานะคะแสดงว่ามีญาติอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นิวยอร์กนั่นเองนะคะyouจริงๆจะใช้คำว่า you หรือ and you ก็ได้นะไม่ต้องตกใจนะคะก็คือแล้วเธอล่ะอะไรอย่างเงี้ย you ฉันน่ะจะไปเจอญาติที่นิวยอร์กนะคะแล้วเธอล่ะอะไรอย่างเงี้ย B เขาก็เลยว่า I'm staying around the area จะแปลว่าอะไร stay นะคะก็คืออยู่นะคะ around รอบๆนี่แหละนะคะ area ก็คือพื้นที่บริเวณเนาะฉันก็อยู่แถวนี้แหละนะคะ my family usually has a small celebration นะคะก็คือจะบอกว่าไงอ๋อที่บ้านของฉันนะครอบครัวของฉันนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะทำไมมีการเฉลิมฉลองเล็กๆเท่านั้นเองนะคะcelebration ก็คือการเฉลิมฉลองนั่นเองนะคะ celebration การเฉลิมฉลองนะคะการเฉลิมฉลองอันนี้เด็กๆอาจจะเคยเห็นบ้างนะคะในพวกตามแบบพวกฉลากของอะไรเงี้ยนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าไง oh that's good นะคะโอ้มันดีมากเลยนะคะ Christmas is all about appreciate family นะคะ appreciate นะคะแปลว่าอะไรเป็นช่วงเวลาที่เราแบบเราใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเราเนี่ยนะคะดื่มด่ำกับครอบครัวประมาณเนี้ยเนาะyeah absolutely นะคะโอ้แน่นอนอยู่แล้วนะคะ absolutely นี่เท่าประมาณ sure อะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกันแต่คำก็เก๋ดีนะคะsure absolutely ใช้ได้นะอยู่ในประมาณเดียวกันนะคะ well good luck with the rest of your shopping ก็ขอให้โชคดีนะ good luck นะคะโชคดีนะคะโชคดี with the rest of your shopping นะคะก็คือขอให้โชคดีกับการช้อปปิ้งที่เหลือก็แล้วกันนะคะ the rest ตามด้วย of เนาะโชคดีกับอะไรคะโชคดีกับการช้อปปิ้งที่เหลือของคุณก็แล้วกันเนาะ thanks นะคะ you too ขอบคุณนะคุณก็ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยโชคดีเหมือนกัน merry christmas เพื่อนก็เลยบอกว่า merry christmas นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ conversation วันนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกกันในตัวคลิปวิดีโอที่ครูจะให้ต่อจากนี้ไปนะคะก็หวังว่าเด็กๆนะคะเปิดให้ช้าลงสักนิดนึงนะคะแล้วก็ลองพูดตามเขานะคะเพราะว่าอันนี้เป็นของเจ้าของภาษานะคะแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปคุณครูอธิบายตัวเนื้อหาให้ฟังทั้งหมดแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับการฝึก conversation ของเด็กๆนะคะซึ่งคุณครูยกตัวอย่างในท็อปิกของคริสต์มาสมาให้เด็กๆนะคะได้รับชมรับฟังแล้วก็อธิบายกันวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พี่ครูปลานะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเผื่อเวลาเรามีคลิปดีๆเราจะได้เอามาเรียนรู้กันอีกนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดค่ะกับ English with ครูปลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปลาจิรวดีนานครนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้า See ya